ทำไรเนี่ยไปหาหมาหาหมาไหนหมาไม่ใช่จะไปหาหมอไม่ใช่เหรอใช่ไปหาหมอถอนหมอออกจากปากถอนหมาออกจากปากไม่ใช่ถอนฟันออกจากปากถูกแล้วเราลงไปหาหมอฟันไปทำอะไรฟันมีปัญหาเหรอใช่ฟันอยากมีเรื่องเดี๋ยวนี้นักเลงอะไรทำไมต้องไปถอนฟันด้วยจะจัดฟันก็เลยต้องไปถอนฟันคุดไฟนอลลี่เหลือซี่สุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ถอนไปกี่ซี่แล้วเจ็บปลาพินมาทันทีไหลซี่เลยแล้วทำไมต้องดัดฟันด้วยอ่ะเพราะว่าฟันล้มฟันล้มทำไมลุกขึ้นเองไม่ได้ล่ะมันมีขามันก็ลุกขึ้นมาเองแล้วแหละบ้านนี้เลี้ยงหมาอยู่ใช่ไปถอนหมาออกจากปากไม่เอาแล้วไปหาหมอดีกว่านั่นนะคนตื่นเต้นที่จะได้ถอนฟันซี่สุดท้ายวิ่งกันไปนะเอาจริงช่วงนี้ผมยาวแล้วเหมือนกันนะอยากจะตัดทิ้งเหมือนเดิมอาจจะต้องไปหาตัดข้างนอกครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายขึ้นบันไดทีนึงเย็นเหนื่อยชิบหายเลยแต่ยังไงก็ต้องออกกำลังกายเพราะว่าฟิตเนสที่คอนโดแม่งปิดอาจจะต้องกลับมาออกกำลังกายในห้องกันนะช่วงนี้นะฮะหลายคนก็ทักกันมาเรื่องการแต่งตัวถ่ายวีล็อกตั้งแต่ไปถ่ายคลิปกับพี่โอ๊ตมาอ่านว่าตาฮีนี่คนใต้สอนมารายการมึงพูดกับมกได้ไหมได้ครับอย่างน้องลองเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวตามที่พี่โอ๊ตแกบอกนะฮะมีเสื้อคลุมนะครับมีเสื้อข้างในอย่ามองลงไปด้านล่างนะครับมองแค่นี้พอมองแค่นี้พอไม่รู้ว่าดูสบายตาขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดว่ารู้สึกว่าเราสบายขึ้นคือสบายเกินไปอ่ะว้าวหมอหมอกินขนมพาออกไปอีกซี่เดียวเดี๋ยวก็จบแล้วหลังจากนี้ก็แค่ดัดฟันแล้วก็จะกินหญ้าขึ้นจบจากนี้แล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อไปหาของกินอ้าวเอียงวะเอียงวะเดี๋ยวพาเมย์ไปหาหมอกันดีกว่าแฟนผมก็ขึ้นไปทำฟันแล้วนะครับอันนี้เราก็นั่งรอกันในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายคลิปในช่องเราหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ถ่ายคลิปกันเป็นคอนเทนต์ไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราถ่ายเป็นแบบชีวิตที่เราใช้กันปกติจริงๆล่ะแบบว่าเรียลไลฟ์เลยนะเจออะไรทำอะไรที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ดูว่าเฮ้ยนี่วิถีชีวิตของเราจริงๆมันเป็นยังไงตอนที่ผมทำคอนเทนต์ทำอาหารให้แฟนผมรู้สึกสนุกกับมันนะสิ่งที่สำคัญคือเราอยากถ่ายเราอยากเล่าเรื่องที่เราสนุกที่เราอินแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกับมันเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอยากจะลองถ่ายคลิปวีล็อกแบบนี้ดูก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือว่าจะเป็นที่ชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก็จะค่อยๆปรับตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันเป็นยังไงบ้างแกฉีดยาทาเยอะตึงมากอันนี้ก็มีหมอเย็บตึงอ่ะแล้วเป็นไงดีไหมก็มีหมอทำเจ็บเขาไม่ได้เจ็บตรงที่ผ่ามันเจ็บตรงที่ฉีดยาทาแล้วหมอเขาก็ดึงตรงที่ฉีดยาทาคือมันต้องล้างปากใช่ไหมแล้วหมอเขาก็กดตรงที่ฉีดยาทาอีกก็เลยเจ็บเลยแล้วนี่กินอะไรไหวปะเนี่ยกินได้เป็นคำเล็กๆเดี๋ยวเขาสั่งไข่มุกมาให้เอียงวะเอียงวะน้ำก็ยังกินไทรอยด์ไม่ได้ต้องยกดื่มเอาใช่ไหมคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้ที่เอาซี่นี้ออกเขาบอกว่าซี่นี้มันลึกกว่าข้างนี้อ๋อคือมันเป็นซี่ที่จัดการยากกว่าแล้วก็หนักกว่าด้วยถูกไหมข้างนี้เป็นหมอผู้หญิงเขาเป็นหมอผู้หญิงแล้วเหมือนเขาก็แบบว่าเขาก็ค่อยๆทำก็เลยรู้สึกงานก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ง่วงมีหลายอย่างเลยให้ไม่หาได้กินกันดีกว่าที่ละกลับมาถึงบ้านเลยครับผมหลังจากที่พาแฟนนะฮะไปถอนฟันคุดแล้วเรียบร้อยนะครับซื้ออะไรกลับมากินบ้างละกันมันจะได้แบบว่าไม่ลำบากจนเกินไปพอดีว่าไปเจอร้านนึงอยู่แถวๆ BTS เสนาธิคมเขาขายข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีขายเมนูนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือมันเผาซื้อมาครับอันละ19บาทจะรอเอามันเผาเนี่ยมากินกับเป็ดดูสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยจะชอบถามอยู่บ่อยๆครับเวลากินข้าวน้ำเป็ดเนี่ยราดน้ำเยอะๆไหมวายการตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจกูบอกโอ้กูชอบน้ำเยอะๆเลย แล้วที่ร้านเนี่ยเขาแถมนี้มาให้ด้วยอันนี้เหมือนมันน่าจะเป็นพริกแบบพริกเผาอะเป็นพริกจีนมีใครเคยเจอแบบว่าปัญหาแบบว่าผูกยางแบบแน่นจนแม่งแกะไม่ออกสุดท้ายต้องแบบเอากรรไกรตัดปะคือไม่รู้จะมัดแน่นไปไหนพัดแบบใครที่จะมัดถุงแกงแบบแน่นๆได้นี่คือแบบต้องไปสอบใบไว้ก่อน ข้าวหน้าเป็ดอันนี้ผมใส่ตัวพริกลงไปด้วยนะ
เนื้อเป็ดนุ่มครับมันเป็นข้าวหน้าเป็ดที่ซอสไม่ได้หวานจะมีความหนืดๆหน่อยเหมือนแบบซอสแดงพริกที่เขาให้มาเนี่ยมันหอมขึ้นมาเลยรสชาติแปลกดีมันน่าจะถูกใจคนที่แบบไม่ชอบข้าวหน้าเป็ดซอสหวานๆนะโอ้ยเธอต้องชอบตรงพริกแน่เลยใช่ไหมเดี๋ยวลองกินกับหมั่นโถดูนะครับเป็นเป็ดเหมือนซูชิที่ข้าวเยอะกว่าเนื้อลองดูนะครับไม่ต้องรู้เรื่องกันละวันนี้คือแป้งมันนุ่มมากแล้วก็หวานและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินข้าวหน้าเป็ดแล้วมีรสหวานอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะสั่งหมั่นโถสั่งเป็ดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มากินคู่กันเฮ้ยอร่อยมากมีซอสของหมั่นโถแล้วเดี๋ยวเธอจะงงกับรสชาติเว้ยอันนี้เป็นซอสหมั่นโถนะครับผมกินไปหน่อยมันเหมือนซอสบวยมะขามที่แบบว่าใกล้เคียงกับบวยกอนะแต่แค่มันมีบวยกอแล้วมันมีเปรี้ยวรสมะขามหน่อยนึงงงปะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยน้ำจิ้มเมื่อกี้ดีมากเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมอันนี้ลองกินคู่กับเป็ดย่างแล้วก็พริกเหมือนกินซาลาเปาไส้หมูแดงแต่ว่าเนื้อเป็นเป็ดนี่คือรสชาติของซาลาเปาไส้หมูแดงเลยนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปลองร้านนี้กันได้นะครับที่ BTS เสนานิคมนะครับอยู่ใกล้ๆกันลองไปดูกันได้นะครับวันนี้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กับช่องโรมาเน่ของพวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเอ้ย